ความจริง7ประการที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณคุณรู้ไหมคะว่าคนเราถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสุขความสงบความสนุกสนานและความตื่นเต้นที่ได้มีชีวิตอยู่คุณจะตื่นนอนด้วยความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นที่จะเริ่มต้นวันใหม่คุณมีความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมกับตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับคนอื่นๆคุณสนุกที่คุณได้ไปทำงานคุณพอใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความสำคัญมากดังนั้นเป้าหมายหลักของคุณมันจึงควรเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่คุณได้สัมผัสกับอารมณ์และความรู้สึกที่ดีตลอดเวลาในฐานะของคนที่เติบโตแล้วสิ่งต่างๆที่คุณทำในแต่ละวันควรที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพสูงสุดของคุณเองคุณควรจะรู้สึกซาบซึ้งในพรทั้งหลายที่คุณได้รับในทุกๆด้านหากคุณไม่มีความสุขหรือคุณไม่รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งนั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับความคิดความรู้สึกหรือว่าการกระทำของคุณและคุณจะต้องลงมือที่จะแก้ไขสิ่งนั้นทันทีค่ะจุดเริ่มต้นในการปลดปล่อยศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ก็คือการมองให้ออกว่าลึกๆแล้วในตัวคุณมีเจ้าชายหรือเจ้าหญิงซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามในอดีตคุณจำเป็นจะต้องยอมรับความจริง7ประการนี้ที่เกี่ยวกับตัวคุณค่ะมีอะไรกันบ้างลองมาดูนะคะข้อที่1คุณเป็นคนดีและยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงคุณมีคุณค่าเกินกว่าที่จะเป็นเครื่องมือใดๆที่จะวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ไม่มีใครที่จะดีหรือเปี่ยมด้วยพรสวรรค์ไปมากกว่าคุณเมื่อใดที่คุณรู้สึกกังขาในความดีของคุณค่าของตัวคุณเองเมื่อนั้นคุณจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองความรู้สึกไม่พอใจส่วนใหญ่มีรากเหง้ามาจากการไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนดีและมีคุณค่าข้อที่2คุณมีความสำคัญในหลายๆด้านอันดับแรกเลยคุณเป็นคนสำคัญต่อตัวของคุณเองโลกของคุณหมุนรอบตัวคุณเพียงคนเดียวคุณเป็นคนให้ความหมายกับทุกสิ่งที่คุณเห็นและก็คุณได้ยินในโลกของคุณไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญขึ้นมาได้เว้นแต่ว่าคุณจะให้ความสำคัญกับมันคุณยังมีความสำคัญต่อพ่อแม่ของคุณด้วยวินาทีที่คุณออกมาลืมตาดูโลกถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของพวกท่านและเมื่อคุณเติบโตขึ้นเกือบทุกสิ่งที่คุณทำล้วนมีความหมายต่อพวกท่านเช่นเดียวกันคุณมีความสำคัญต่อครอบครัวของคุณคู่ครองของคุณลูกของคุณและกลุ่มคนที่คุณคบค้าสมาคมด้วยสิ่งที่คุณพูดหรือสิ่งที่คุณทำส่งผลต่อพวกเขาอย่างมหาศาลคุณมีความสำคัญต่อบริษัทของคุณลูกค้าของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณและชุมชนที่คุณอาศัยอยู่สิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและหน้าที่การงานของผู้อื่นความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญจะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของคุณคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จล้วนรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าและก็มีความสำคัญและเนื่องจากพวกเขารู้สึกและแสดงออกเช่นนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องจริงในที่สุดคนที่ไม่มีความสุขและหดหู่จะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าและก็ไม่มีความสำคัญพวกเขารู้สึกสิ้นหวังและมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองทั้งยังเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอผลที่ตามมาก็คือพวกเขาจะระเบิดอารมณ์ใส่โลกรอบตัวและแสดงพฤติกรรมในแบบที่ทำร้ายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นแต่ความเป็นจริงพวกเขาไม่จำเป็นต้องไปโมโหหรือทำร้ายใครเลยค่ะพวกเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลึกๆแล้วภายในตัวแต่ละคนมีนางฟ้าหรือเทวดาซ่อนอยู่หรืออาจจะเรียกว่ามีเจ้าหญิงหรือเจ้าชายซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้ค่ะตัวคุณเองก็มีลองมองดูลึกๆให้เห็นนะคะข้อ3คุณมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดในการสร้างชีวิตและโลกของคุณอย่างที่ใจคุณปรารถนาคุณไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้หมดแม้ว่าจะเกิดมาอีกกี่ร้อยชาติก็ตามไม่ว่าคุณจะทำอะไรสำเร็จมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้มันก็แค่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของสิ่งที่คุณกำลังจะทำได้จริงๆเท่านั้น
และยิ่งในปัจจุบันคุณมีพรสวรรค์และมีความสามารถเท่าไหร่ในอนาคตคุณจะยิ่งพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้นตามไปด้วยความเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดถือเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไปสู่การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาและคุณสามารถเป็นได้จริงๆค่ะข้อที่4คุณสร้างโลกของตัวเองผ่านความคิดผ่านความเชื่อของคุณความเชื่อเป็นตัวกำหนดสภาพการในชีวิตจริงของคุณขึ้นมาทุกๆอย่างเกิดมาจากความเชื่อความเชื่อของคุณล้วนเป็นสิ่งที่คุณได้รับผ่านกระบวนการการเรียนรู้เริ่มต้นครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่ยังแบเบาะเรื่องน่าประหลาดใจก็คือความเชื่อในแง่ลบความเชื่อที่สร้างข้อจำกัดให้กับตัวคุณเองและความสงสัยที่เข้ามาแทรกแซงความสุขและก็ความสำเร็จของคุณนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อในแง่ลบเหล่านั้นแล้วหันมาพัฒนาความเชื่อในแง่ที่ส่งเสริมศักยภาพอันน่าทึ่งของคุณจริงๆชีวิตของคุณจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมันจะดีขึ้นจนคุณประหลาดใจเลยล่ะค่ะข้อที่5คุณมีอิสระที่จะเลือกเสมอว่าความคิดของคุณควรจะมีเนื้อหายังไงและชีวิตของคุณควรจะเดินไปทางไหนทิศทางไหนสิ่งหนึ่งที่คุณควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือความคิดของคุณคุณสามารถเลือกที่จะคิดและก็มีความสุขแบบที่คุณหวังซึ่งจะปูทางไปสู่การกระทำและผลลัพธ์ในทางบวกหรือไม่คุณก็อาจจะลงเอยด้วยการเลือกที่จะคิดแง่ลบหรือคิดแบบสร้างข้อจำกัดให้กับตัวเองซึ่งแน่นอนค่ะสิ่งนั้นจะถ่วงคุณไม่ให้คุณก้าวหน้าชีวิตของคุณก็จะยิ่งตกต่ำย่ำแย่เพราะความคิดและความเชื่อในแง่ลบของคุณความคิดของคุณก็เหมือนกับสวนหลังบ้านถ้าคุณไม่ใส่ใจดูแลต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้แล้ววัชพืชมันก็จะเติบโตแซงต้นไม้ของคุณที่คุณเองไม่ได้รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินใดๆเลยหากคุณไม่หว่านและบ่มความคิดในแง่บวกของคุณด้วยความตั้งใจแล้วก็ความคิดในแง่ลบมันจะแทงยอดขึ้นมาแทนที่ทันทีค่ะการเปรียบเปรยง่ายๆนี้กับสวนหลังบ้านอธิบายให้คุณเห็นภาพใช่ไหมคะว่าทำไมผู้คนมากมายจึงไม่มีความสุขโดยที่ไม่เคยรู้สาเหตุที่แท้จริงนี้เลยข้อที่6คุณถูกส่งมาบนโลกใบนี้พร้อมกับโชคชะตาอันยิ่งใหญ่คุณถูกกำหนดมาให้ทำในสิ่งที่แสนวิเศษให้กับชีวิตของตัวเองคุณมีพรสวรรค์คุณมีความสามารถคุณมีแนวคิดคุณมีสติปัญญาและคุณประสบความสำเร็จได้ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมามันจะหลอมรวมในแบบที่คุณจะไม่เหมือนใครคุณแตกต่างจากใครในโลกใบนี้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้คุณมั่นใจว่าจริงๆแล้วคุณเก่งและมีศักยภาพคุณถูกออกแบบมาให้ประสบความสำเร็จและถูกสร้างมาให้พบกับความยิ่งใหญ่การยอมรับหรือไม่ยอมรับในประเด็นนี้มันจึงเป็นตัวกำหนดเป้าหมายของคุณค่ะความเพียรพยายามของคุณเมื่อเผชิญกับความยากลำบากระดับความสำเร็จของคุณรวมถึงทิศทางในชีวิตของคุณด้วยข้อที่7ไม่มีขีดจำกัดว่าคุณสามารถทำสามารถเป็นหรือมีอะไรได้บ้างเว้นซะแต่ว่าคุณจะยัดขีดจำกัดนั้นลงไปในหัวของคุณเองศัตรูตัวร้ายกาจที่สุดที่คุณจะได้เจอในชีวิตของคุณมันคือความกลัวคือความสงสัยคือความลังเลมันเป็นความเชื่อในแง่ลบและคุณยอมรับมันอย่างหมดใจโดยตลอดจนคุณเลิกคิดที่จะตั้งคำถามกับตัวเองอีกต่อไปบางคนคิดว่าตัวเองไม่เก่งบางคนไม่เชื่อในศักยภาพและคุณก็จะเป็นตามที่คุณเชื่อค่ะเมื่อฟังครบทั้ง7ข้อนี้แล้วคุณลองนึกดูนะคะว่าที่ผ่านมามีความเชื่อในแง่ลบอะไรที่เกี่ยวกับความสามารถของคุณไหมหรือว่าสถานการณ์อะไรที่คุณเคยเจอหรือที่คุณเคยเผชิญมาแล้วมันฉุดรั้งชีวิตของคุณเอาไว้ไม่ให้คุณก้าวหน้าคุณถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณเชื่อมันอาจจะไม่จริงก็ได้ที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ในอดีตอย่าเอามาตัดสินชีวิตของคุณในปัจจุบันหรือในอนาคตยกตัวอย่างบางคนเคยอกหักโดยการรักผู้ชายคนหนึ่งหรือรักผู้หญิงคนหนึ่งพอไม่สมหวังก็ตัดสินผู้คนทั้งโลก
ว่าทุกคนไม่มีความจริงใจไปซะหมดถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเลยนะคะดังนั้นขอให้คุณเชื่อว่าชีวิตของคุณสามารถเป็นคนใหม่ได้ด้วยการเปลี่ยนความเชื่อใหม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีพรสวรรค์คุณมีความสามารถคุณมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตและแน่นอนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยเป้าหมายที่คุณต้องการที่คุณตั้งไว้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ 100% แล้วถ้าคุณมั่นใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเองอยู่ไปวันๆจงหาโอกาสที่จะทำให้ตัวเองได้ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการได้ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชั่นสวัสดีค่ะ